สวัสดีครับสวัสดีชาวไอไลท์ไอทีนะครับพบกันอีกเช่นเดิมนะครับที่หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างผมก็มาเขาเรียกว่ามาพูดคุยดีกว่าเนาะก็วันนี้จะเป็นหัวข้อที่เป็นคิดว่าผมคิดว่านะสำคัญและไม่สำคัญก็ได้สำหรับบางคนเนาะแต่ว่าสำคัญในที่นี้ถ้ามองในเชิงmanagement หรือว่าในการที่ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นมันก็สำคัญแต่ถ้าองค์กรที่เป็นแบบว่าเอ้ย implement นานๆครั้งไม่จำเป็นต้องทำก็ไม่สำคัญนะครับฉะนั้นในวันนี้ผมตีต่างว่าอาจจะสำคัญหรือว่าอาจจะไม่สำคัญสำหรับบางคนก็ได้เนาะก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่า management domain ละกันหรือว่าผมจะเรียกว่า proxy domain ละกันเนาะผมจะเรียกว่า proxy เพราะว่า proxy มันอยู่ข้างหน้าเลยโอเคก่อนที่จะไปที่ management manage domain หรือ proxy domain นะครับผมอยากให้ย้อนกลับมาดูก่อนเนาะกลับมาณปัจจุบันเนาะเวปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเว็บไซต์หรือว่าอีเมลเนี่ยมันก็สำคัญนะสำหรับหลายๆคนทุกคนเลยแหละถ้าคนที่ทำงานเนาะทำงานโดยหลายๆครั้งหลายๆที่ก็คือไอตัวโดเมนไอตัวอีเมลมันสำคัญการที่บอกว่าสำคัญโดเมนหรือว่าอีเมลเนี่ยหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยมันสำคัญพระเอกหลักๆที่คุณอาจจะลืมมันไปแล้วก็คือตัวโดเมนนะครับโดเมนเนมหรือพูดง่ายๆคือชื่อที่เราเรียกแล้วกันเช่นเรายกตัวอย่างเช่นเราเรียกเราเข้า Google เนาะก็คือ www.google.com เนาะ google.com ก็คือโดเมนนะผมว่าเราเข้าเนี่ย www.google.com แล้วกันอันนี้คือโดเมนเนมชื่อมันเนาะหรือชื่ออีกอย่างหนึ่งแอปบางอย่างที่เราใช้แอปนู่นนี่นั่นอะไรก็เป็นใช้ชื่อเหมือนกันชื่อเรียกส่วนอีกอันหนึ่งที่คนอาจจะคุ้นชินอีเมลนะครับสมมติว่า abc ชื่อ abc เนาะแล้วก็ตามด้วยแอปแล้วก็อีเมล company mail company แล้วกัน mail company .com อันนี้ถ้าดูตรงนี้อันนี้คือโดเมนเนาะ mail company ก็คือโดเมนของ company ละกันแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นอีเมลที่เราใช้ในองค์กรหรือว่าในบริษัทฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ถ้าดูจาก mail คำว่า mail company เนาะกับGoogle ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นโดเมนเนมฉะนั้นถ้าโดเมนเนมมีปัญหาหรือว่าถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระเอกหลักๆหรือว่าหน้าด่านก็คือโดเมนเนมนะที่เป็นพระเอกที่ทุกคนอาจจะยังแบบไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่ามันสำคัญช่วงแรกๆที่คุณจดโดเมนแล้วก็พอหลังจากนั้นคุณแทบไม่ต้องยุ่งกับมันเลยนะและมันจะสำคัญอีกทีนึงในกรณีที่เรา implement หรือว่าเพิ่มเรคคอร์ดต่างๆมันก็จะสำคัญอีกครั้งนึงไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราจดไอ้โดเมนเนมเนี่ยถ้าเราจดเราก็จะจดจากเว็บไซต์ทั่วไปที่รับจดโดเมนโดเมนหนึ่งชื่อหนึ่งเนี่ยมันก็สัก300ก็แล้วแต่200 300แล้วแต่ถ้าเป็นองค์กรก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นทั่วไปก็300อ่ะ300กว่าถ้าเป็น .com เนาะแล้วแต่เจ้าแล้วแต่อะไรแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องราคาเราก็ไปดูในเว็บได้ว่าจดโดเมนก็จะมีเยอะแยะเลยให้เราค้นหาว่าโดเมนอะไรที่เราจะจดและเป็น .อะไรวันในวันนี้เราไม่ได้คุยว่าคุณจะจดโดเมนอะไรราคาเท่าไหร่เราบอกว่าโดยปกติเราไอตัวชื่อโดเมนตัวเนี้ยเราจะการเมเนจหรือว่าการเพิ่มเรคคอร์ดอยู่ที่เราซื้อนะเวนเดอร์แล้วกันเวนเดอร์ก็คือprovider แล้วกัน service provider เรียกว่า ISP นะไม่ใช่ service SP แล้วกัน service provider แล้วกันที่เราไปจดโดเมนแหละก็คือในกรณีที่
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องสมมติว่าคุณมีการทำอะไรสักอย่างคุณจะเพิ่มเรคคอร์ดต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องเปิดเคสไปทางสวิตช์เทรดเดอร์ว่าฉันเป็นโดเมนนู่นนี่นั่นฉันต้องการให้คุณแอดเรคคอร์ดบางอย่างเนาะโอเคและการใช้งานสมมติว่าคุณมีตัว M365 ละกัน M365 ละกัน365เนาะหรือเว็บไซต์ก็ยังไงก็ต้องแอดเรคคอร์ดแล้วก็แอด IP ไปที่โดเมนตัวนี้สมมติว่าเป็นเว็บไซต์ Google ละกันเวลาเขาเข้าไปเวลาคนทั่วไปเนี่ยหาไปหา Google ปุ๊บสมมติเนาะหาตรงนี้แล้วก็มันก็จะอ๋อไอ้ Google มันต้องไปหาคนนี้นะมันก็จะไปหาเว็บก็เหมือนกันM365 เวลาคนจะส่งไปหาสมมติว่าไอ้ตัวนี้เป็น M365 เนาะก็คือเวลาคนส่งไปหา ABC ปุ๊บมันก็จะส่งไปที่นี่เนาะในทั้งเว็บทั้งM365 หรือว่า Microsoft 365ต่างก็ต้องมีข้อมูลเพื่อไปแอดในเรคคอร์ดตัวนี้ฉะนั้นที่ถามว่ามันสำคัญไหมมันสำคัญเพราะว่าอย่าง M365 อาจจะต้องเอาตัว IMAP ซึ่งเรคคอร์ดหรือว่า DKIM DMA แล้วก็แล้วแต่หรือว่าเรคคอร์ด SPF แล้วแต่ต้องเอาเรคคอร์ดไปใส่ในนี้ใน DNS หรือจะ Verify ก็ต้องใส่ฉะนั้นช่วงที่พี่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าช่วงที่ implement เนี่ยไอตัวเนี้ยพระเอกเลยเนาะพอหลังจาก implement เสร็จแทบไม่มีค่าเลยเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีค่าเนาะก็คือต้องจดโดเมนก็ต้องต่อโดเมนเรื่อยๆแหละแต่ว่าแทบไม่มีใครสนใจเว็บก็เหมือนกันสมมติว่าเว็บมีทำนู่นนี่ก็ต้องไปแอดเรคคอร์ดในนี้ว่าไอ้เว็บตัวเนี้ยมัน IP อะไรแล้วก็ไปแอดตัวนี้หน้าที่ของโดเมนหลักๆ ก็ถ้าคุณเรียน IT เนาะก็คือโซลจากชื่อเป็น IP เป็นชื่อแหละก็คือเวลามนุษย์คนเราเรียกเขาจะเรียกจากชื่อแล้วระบบมันจะแปลงจากชื่อเป็น IP นั่นคือเบสิกหลักๆแต่วันนี้เรามาคุยว่าเฮ้ยถ้าตรงเนี้ยถ้าเรามาคุยเรื่องปัญหาปกติถ้าสมมติว่าเรามีการ implement บางอย่างเวลาเราจะเพิ่มเรคคอร์ดต่างๆ1เราจะแจ้งไปที่สวิตช์โพรไวเดอร์ที่เราเช่าหรือว่าที่เราซื้อโดเมนแล้วกันให้เอ้ยช่วยแอดเรคคอร์ดไหนเขาก็จะเปิดทิเก็ตนู่นนี่นั่น2บางสวิตช์โพรไวเดอร์ก็บอกให้หน้าแอดมินเลยแอดมินคอนฟิกเกอเรชันคุณไปแอดคอนฟิกเลยอันนี้อีกแอดเขียนแต่ทั้งแอดมินเราก็แอดได้แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอที่เป็นบอกว่าต้องเปิดทิเก็ตแล้วให้เฮดเป็นคนไปทำหลังบ้านเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงก็จะมีคำถามว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเราไม่ตัดข้อ2เราตัดข้อ2ไปนะที่บอกว่าเขาให้เราเข้าหน้าแอดมินแล้วให้เราแอดเองเนี่ยอันนี้เราตัดไปเรามาดูเรื่องข้อ1ว่าในการเพิ่มเรคคอร์ดทีละครั้งเนี่ยเราต้องเปิดทิเก็ตไปที่ Helpdesk หรือว่า Service Provider ที่ Provide Domain ให้เรามาดูเรื่องข้อ1และจะมีคำถามว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าในการเพิ่มเรคคอร์ดตรงเนี้ยฉันต้องการเพิ่มเองไม่ต้องไปเปิดทิเก็ตให้มันยุ่งยาก2เราจะดูได้ไหมว่าเว็บไซต์เราเนี่ยไม่ใช่เว็บไซต์ดิโดเมนของเราเนี่ยมีการแอสเซทเยอะมากน้อยแค่ไหนมีรีพอร์ตอะไรไหมแล้วป้องกันพวก DDoS อะไรก็ว่าไป32อย่างมันฟรีไหมมีไหมแบบฟรีแบบเป็นตัวฟรี4ก็คืออ่ะ3ก็พออ่ะ1โซลูชั่นที่บอกว่า1เราจะ manage record เองเราจะ add record เองมีไหมมี2ดู report ได้มีอ่ะก็โซลูชั่นที่เราจะมาทำวันนี้ก็คือเนี่ยผมนิวใหม่นะก็คือ Cloudflare อันนี้ก็คือผมขออนุญาตเนาะผมอันนี้คือผมขอใช้คำว่า SP แล้วกัน Service Provider เนาะอันนี้ก็คือลูกค้า
CS ละกัน CS โอ้โห CS โอเคสวิตช์ไฟล์ที่เราจดโดเมนสวิตช์ไฟล์ด้วยโดเมนเพิ่มโดเมนอีกอันนึงก็ได้สวิตช์ไฟล์โดเมนดูจากรูปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วไอตัว ไอตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอตัวที่แก้ปัญหาที่ว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับสวิตช์ไฟล์เรายุ่งแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปฉันไม่เปิดทิกเก็ตให้คุณละฉันทำเองก็ได้ไอตัวนั้นอ่ะผมขอเรียกว่าเป็นตัว proxy เนาะแล้วก็หรือว่า proxy DNS ละกันผมอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าผมคิดเองอาจจะผิดแต่ว่าด้วยหน้าที่การทำงานของมันก็คล้ายๆกับ proxy นี่แหละก็คือเป็นหน้าด่านเป็นหน้าด่านตรงนี้เป็นหน้าด่านตรงนี้หน้าด่านตรงนี้มันจะไปคุยมันจะไป mapping กับตัวนี้แล้วก็มันก็จะไป mapping กับตัวนี้เซอร์วิสตรงนี้เขาเรียกว่าคลาวด์แฟร์นะครับคลาวด์แฟร์และผมก็ใช้อยู่และมันฟรีด้วยและมันมีรีพอร์ตด้วยแล้วเราสามารถแอดเรคคอร์ดได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับผมขออนุญาตเปิดคลาวด์แฟร์ของผมเนาะให้เห็นเป็นข้อมูลอ่ะโอเคผมใช้คลาวด์แฟร์ที่เป็นแบบฟรีนะครับแบบฟรีแล้วผมขอดูอันนี้คือโดเมนที่ผมแมเนจอยู่เนาะโอเคอ่ะผมให้ดูรีพอร์ตเห็นไหมครับมันก็จะมีรีพอร์ตมาให้ตรงนี้รีพอร์ตมาให้โอเคส่วน DNS เราก็สามารถกดตรง DNS แล้วก็มันก็จะโชว์ DNS ผมขออนุญาตขยับก่อนเนาะเผื่อมี DNS ที่มันไม่ควรดูโอเคโอเคอ๋อผมขออนุญาตแอปก่อนเนาะแล้วก็ให้เห็นว่ามันมี DNS อะไรบ้างแป๊บหนึ่งนะครับผมขอปิด IP ก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บ SPF อ่ะปิดโอเคปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอเคโอเคงั้นอันนี้คือ DNS เนาะให้ดูกันนี่แหละ DNS เราสามารถ add record ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราก็บอกว่าจะ add record นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเวลาคนมาถามเขาจะมาถามตรงนี้แหละเนาะก็คือเราจัดการตรงนี้หมด add record ก็ตรงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับตัว Cloudflare เลยไม่ใช่ไม่ได้ไปยุ่งกับ Service Provider เลยนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้หลักๆนี้แล้วก็ถ้ามาดูเซอร์วิสที่ผมใช้เนาะก็จะเป็นสักครู่นะครับฟรีแพลนสักทีเนี่ยฟรีแพลนบอกอยู่ว่าฟรีแพลนฉะนั้นที่ผมบอกว่าฟรีใช่มีแดชบอร์ดใช่และมีการจัดการ DNS ตรงนี้ก็ใช่นะครับมีการทำแคชชิ่งอีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันมาวันนี้เรามาดูผมได้จดโดเมนที่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโดเมนที่ผมจดคือที่นี่นะครับโดเมนนี้ที่เป็นผมไม่ได้โฆษณาตัว set.com นะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากแต่ผมจะบอกว่าผมจดที่นี่และสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าคริปโตแล้วกันset.com เนาะผมจดในราคา50บาทโอเคผมจะมาเช็คโดเมนเนาะเดี๋ยวผมเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คือโดเมนของผมเนี่ยที่ผมจะใช้แล็บอันนี้ผมจดมาแล้วแหละเมื่อครู่นะครับแต่มันจะบอกว่ามันจะหมดอายุเดือน12วันที่1ปีหน้าปี23นะครับผมจดปีหนึ่งในราคา50กว่าบาทหรือราคาแล้วแต่การจดนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นโดยหลักๆโดเมนถ้าเป็น .com ก็อยู่ที่300กว่าบาทต่อปีนะครับชื่อนี้เป็นต่อปีนะครับโอเคงั้นแรกเริ่มผมไปดู1ผมจะจดโดเมนใช่ไหมผมเข้าสมมติว่าผมเข้า set.com เนาะผมจดโดเมนปึ๊บ
ในนี้มันบอกว่าโดเมนอันนี้คือ .com ปีละ150 .co ลด 50% .in ลด 50ผมไม่สนใจผมอยากได้ re bkk แล้วกันอ่ะผมบอกว่าอยากได้ชื่อโดเมนตัวเนี้ยแต่ผมยังไม่ได้รู้ว่ามันจะเอา dot เป็น dot อะไรกันแน่ค้นหาก่อนมันบอกว่าเอ้ยถ้าคุณใช้ re bkk ปีแรกก็150แล้วถ้าสั่ง2ปีก็ได้ราคานี้เนาะโอเคผมไม่สนใจผมจะเอาถูกที่สุดเพราะว่าผมจะใช้ทำแล็บมันบอกว่า rebk.online ในราคา50บาทนี่แหละผมใช้โดเมน50บาทอันนี้คือต่อปีนะครับเสียแค่50บาทผมก็จดก็กดซื้อก็กดอะไรแล้วก็จ่ายเขาเรียกว่า QR code banking ก็ว่าไปอันนี้คือผมจดผมหาจากแบบเนี้ยเพื่อจะทำแล็บนะครับท่านที่สนใจทำแล็บก็ทำแล็บได้นะครับแต่ผมเอาตัวเนี้ยเพื่อทำแล็บแล้วก็ผมก็ล่าได้ redemo.online ในราคา50บาทบวกแวตอีก 3% อีก3บาทก็เป็น53บาทนะครับเมื่อสักครู่ผมเปิดแล้วว่าผมมีการจดโดเมนชื่อว่า redemo.online นะครับก่อนที่จะมาตรงนี้แนะนำให้ท่านสมัครตัว Cloudflare ก่อนนะครับสมัครง่ายๆก็ไปที่ cloudflare.com แล้วก็ register ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเพราะเป็นฟรีนะครับพอเข้า Cloudflare เสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้เป็น Cloudflare ตัวตรงกลางเนี่ยเป็น proxy และในครั้งแรกคุณต้องจดโดเมนก่อนถ้าเราดูจากตรงนี้สักครู่นะครับถ้าดูจากตัวนี้การตั้งค่าต่างๆเนี่ยอย่างเป็นเนี่ยก็จะวิ่งไปที่ cloud.chat.com cloud.chat.com ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของchat.com แล้วกันที่ผมจดโดเมนเนาะถามว่าเอ้ยทำไมไซต์ได้ chat.com นู่นนี่นั่นมีปัญหาอะไรเยอะไหมเรามองตรงนี้ว่าเราจดแค่โดเมนเดี๋ยวการจัดการทุกอย่างมันไปอยู่ใน Cloudflareและเราไม่ได้เช่าโฮสติ้งของ chat.com ด้วยเพราะว่าจริงปัญหาเรื่องโฮสติ้งนู่นนี่นั่นพวกเขาเรียกว่าพื้นที่เว็บละกันเราไม่ได้เช่าเราเช่าแค่โดเมนเพราะว่ามันถูกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ manage เองโดยผ่าน Cloudflare นะครับแต่วันนี้ณที่ผมซื้อวันนี้คือเป็นแบบเบสิกเลยเริ่มต้นเลยเนาะโอเคแล้วเราจดโดเมนเรียบร้อยแล้วโดเมนแอคทีฟเรียบร้อยแล้วปุ๊บโดเมนแอคทีฟเรียบร้อยแล้วอันต่อไปเราก็ไปที่ Cloudflare เราก็ตรงนี้เราก็วางไป redemo.com มีไหมไม่น่ามีโอเคไม่มี sorry and not found โอเคจะไปปุ๊บเราก็แป๊บนึงเนาะขอเสร็จโอเคผมมีสามตัวผมก็ไปที่ตรงนี้นะครับ add site ผมก็เอาวางเลย redemo.com redemo.online นะครับ redemo.online และผมก็กด add site กด add site เรียบร้อยรอสักครู่มันบอกว่าถ้าโปรมันจะได้นู่นนี่นั่นเนาะถ้าโปรมันบอกว่ามันจะได้ตัววาร์ปด้วยโอ้มีวาร์ปด้วยถ้าโปรเนาะนู่นนี่นั่นวาร์ปก็คือเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลก็คือเขาเรียกว่าคุณต้องจ่าย20เหรียญต่อเดือนแต่ถ้าคุณทำเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์อะไรเงี้ยควรมีวาร์ปกั้นตรงกลางเวลาโดน DDoS หรือว่าโดนบูทฟอร์สอะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเว็บนะครับถ้าคุณทำเกี่ยวกับเว็บแนะนำให้ใช้ตัว20เหรียญเปิดเดือนแล้วเพราะว่ามันมี enable warpcapacity ด้วยเนาะเกี่ยวกับเว็บแหละกันบอทกันอะไรประวาไปส่วนถ้า200เหรียญโอ้โหเป็นอัพไทม์ด้วยโอเคเราไม่ได้สนใจเราใช้แค่ตัวฟรีแพลนฟรีแพลนมันบอกว่ามันเป็น fast easy use DNS เนาะ unlimited DDoS ก็คือป้องกัน DDoS ได้ด้วยและก็ global DNS ด้วยอ่ะเราใช้ฟรีแล้วก็กดตรงฟรีตึ๊กทีนึงมันก็จะเป็นฟรีแล้วก็กด continuousและมันจะบอกว่าไอ้ก่อนที่คุณจะนี่เนี่ยคุณต้องเอา DNS ตัวเนี้ยไปใส่ใน chat.com ที่เราจดโดเมน
เพื่อที่มันจะไปคอนโทรลหรือว่า มันจะไปควบคุมได้เนาะมันจะไปควบคุมในตัวเรคคอร์ดได้นะครับโอเคอันนี้หน้านี้มันจะบอกรีวิวได้อันนี้คือหน้า DNS Record นะว่าจะเป็นหน้าตาอย่างนี้มันจะมี2 อย่างก็คือทำเป็น Proxy ก็ได้หรือว่าทำเป็น DNS Reservation นะครับก็คือ Bypass ก็คือเวลาคนเข้ามาปุ๊บมันจะมี2 อย่างก็คือ Proxy ก็คือมันทำตัวเองเป็น Proxy เวลาคนเข้ามามันก็จะเป็น Proxy ส่วน DNS Bypass ก็คือมันก็คือสมมติว่าคนเข้ามาที่คลาวด์แฟร์มันก็จะโยนให้ด้วยมันจะเป็นตัวกลางก็ได้เป็นแบบปลายพาร์ทมันจะให้หน้าตาว่าคุณสามารถ ทำเป็นเรคคอร์ดที่เป็น type A แล้วก็ AA แล้วก็ CName และเครื่องอื่นได้ด้วยนะครับให้กดไอคอนนี่แหละ Add Record ให้ Overview หลังจากต่อไปก็ Next ต่อไปมันก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณต้อง Add Record เพื่อยืนยัน Record Add Record โอเคงั้นผมจะแอดเนาะมันบอกว่าคุณต้องเอาเรคคอร์ดพวกเนี้ยไปล็อกอินเนี่ยเอาอันดับแรกคุณต้องไปล็อกอินที่คุณจดโดเมนแล้วกันและให้รีมูฟเนมเซิร์ฟเวอร์อันเก่าของที่เราจดโดเมนคือสมมติว่าผมไปที่โดเมนที่ผมจดเนาะแล้วก็ผมไปติดตั้งค่าเขาบอกว่าให้ลบพวกนี้ให้หมดเลยไอตัว ns ลบ aaz เนี่ยคราวที่เป็นของดั้งเดิมให้ลบให้หมดเลยนะครับแล้วก็แอดตัวนี้2ตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะผม copy นะ copy อ่ะผมใส่ในเพนก่อนแป๊บนึงเนาะโอเคผมใส่ในเพนก่อน copy ไปละ2ตัวตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ copy นี้ตัวหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวที่2คือตัวนี้สังเกตคือ bet.ns.cloudflare.com แล้วก็ david หลังจากนั้นเซฟแล้วก็รอ24ชั่วโมงเนาะอันดับแรกมันบอกว่าให้ไปdetermine ไปที่เว็บที่คุณจดโดเมนแล้วกันอ่ะผมไปที่เว็บที่คุณจดโดเมนและมันบอกว่าให้ไปรีมูฟname server ออกก่อนเราก็ไปที่ครับตัวใหม่ละกันลบทิ้งนะครับผมลบทิ้งอันนี้คืออันเดิมนะผมลบทิ้งเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอเราก็เก็บก่อนโอเคไม่ได้มันบอกว่าคุณต้องแอดอันใหม่ก่อนเพราะไม่งั้นมันต้องมีอย่างน้อย1เรคคอร์ดนี่อันเดิมผมลบเลยนะสังเกตคิดค่าอยู่แล้วผมเอาตัวที่ผมเอามาจากคาเฟ่เมื่อสักครู่ copy นะครับเอามาใส่ปึ๊บแล้วก็ผมเพิ่มอีกอันนึงปึ๊บปึ๊บ copy copy แล้วก็ผมก็ save ไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วก็คือตอนนี้คือ Cloudflare สามารถมาคอนโทรลตัว DNS ที่เราจดกับ set.com แล้วเราแทบไม่ต้องยุ่งกับ set.com แล้วนอกจากเรามารีนิวเซอร์รีนิวโดเมนนะครับตอนนี้รอนี่แหละมันบอกว่าถ้าคุณเอาเรคคอร์ดเมื่อสักครู่เนี่ยมาใส่แล้วให้คุณกดเซฟเซฟในที่นี้ก็คือเซฟตรงนี้เนาะผมเซฟไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดดันปึ๊บรอแป๊บนึงแล้วก็มันบอกว่าถ้าคุณต้องการเช็ค optimize summary มาอ่ะกดคุณต้องการ config พวก domain security แล้วก็คุณต้องการ tuning performance หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการคุณกดตรงนี้ไปเลยแต่ฉันบอกว่าวันนี้ฉันแค่จะมาผูก domain อย่างเดียวฉันยังไม่ได้ optimize security แล้วก็ performance เนาะโอเคฉันบอก later เท่านี้ก็เสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งมันบอกว่าหลังจากที่คุณเซฟแล้วคุณจะใช้เวลา24ชั่วโมงในการอัปเดตเนาะผมขออนุญาตเช็คแล้วกันปึ๊บ Cloudflare กำลังเช็ค name server redemo.online โปรดรอนะครับ
โอเคตอนนี้คือผมแทบไม่ต้องเข้าในแชทคอมละผมเข้าที่ Cloudflare ที่เดียวผมไม่เน้นทุกโดเมนเลยอย่างที่ก่อนหน้านี้ผมมี3โดเมนอยู่แล้วโดเมนนี้จะเป็นโดเมนที่4ผมก็โดเมนใน Cloudflare เวลาผมมี โอเคเวลาผมมีอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไปทำใน Cloudflare น่าจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนการ add domain เพื่อไปผูกกับ Cloudflare เสร็จสิ้นแล้วครับนี่รอเวลาว่าให้ระบบ DNS เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ารอบที่มันจะอัปเดตเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะพอกลับไปเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็คือรอไปละอันนี้คือผมจดไปแล้วบอกว่า pending name server update นะครับตรงที่ผมจดเมื่อสักครู่ผมมาดูในตัว DNS เนี่ยโอเคพบนึงนะครับผมขออนุญาตนี้ถ้าสมมติว่ามันอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเข้าใน chat.com เลยเราเข้าไปที่ Cloudflare แล้วก็ล็อกอินแล้วก็เลือกโดเมนที่เราจะเข้าไป add record และเราก็เพิ่ม record ได้เลยกด add แล้วก็ตึ๊ดอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่อะครับCloudflare จะอยู่ตรงนี้ Cloudflare จะอยู่ตรงนี้ Cloudflare จะอยู่ตรงนี้เวลาเรา add record แล้วก็ add แค่ตรงนี้เราต้องไม่ต้องไปยุ่งกับ ISP เลยเราแอดตรงนี้เดี๋ยวมันจะอัปเดตให้แล้วคาแฟมันจะไปคุยกับอันนี้ให้ฉะนั้นไม่ว่าคุณซื้อโดเมนจากที่ไหนแค่คุณไป enable feature mapping domain controller เนี่ยและเอา record 2ตัวเนี่ยมาใส่เดี๋ยวมันจะไป control เองไปใส่ในโดเมนที่เราซื้อเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะ control เอง control ผ่านกาแฟที่เดียวและจะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่อะครับผมโอเคงั้นถ้าดูจากตรงเนี้ยถ้าฟีเจอร์เว็บก็ได้ฟีเจอร์เขาเรียกว่าสับโดเมนหรือว่าสับเว็บก็ได้หรือว่าฟีเจอร์ถ้าเป็น MX ก็คือฟีเจอร์ของเมลถ้าเป็น DKIM ก็พวก DKIM ดีมาพวก Verify ความน่าเชื่อถือนั่นแหละมันก็ทำได้หมดสังเกตนะตรงเนี้ยที่ผมเปิดให้ดูเนี่ย A CNameMX หรือว่า Tech ก็แอดได้หมดโดยที่โดเมนที่ผมจดเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมจดที่ไหนแต่ว่าผมคอนโทรลที่นี่ที่เดียวนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลนะครับแต่แนะนำนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ก็แน่นในส่วนตัวผมนะครับผมจะใช้ Cloudflare ก็ดีเป็นตัวกรองการโดเมนเราโดนบูทฟอร์ดอะไรก็ว่าไปเนาะตัว Cloudflare อย่างที่บอกฟีเจอร์ Cloudflare มันก็จะมีป้องกันบางส่วนแล้วก็ยังมีรีพอร์ตแล้วก็ Managed Center ที่เดียวนะครับในวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็รบกวนแชร์ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสันติงแล้วแต่นะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยนะครับก็วันนี้คิดว่าหลายๆท่านที่ใช้โดเมนและเกิดปัญหาในการแก้ไขเรคคอร์ดบางอย่างหรือว่าจะเทสPOC สักอย่างนึงอ่ะต้องเปิดเทคทิกเก็ตไปที่เราจดกว่าเขาจะอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเมเนจตรงกลางโดยใช้ Cloudflare Manage แล้วไอตัวที่เราจดโดเมนแทบไม่ต้องยุ่งกับมันเลยยุ่งแค่ครั้งแรกเพื่อมาแมปปิ้งระหว่าง Cloudflare กับตัวโดเมนที่เราจดพอมันแมปปิ้งโดยการเอา DNS ของ Cloudflare ไปใส่แล้วหลังจากนั้นเราเพิ่มเรคคอร์ดในโดเมนของเราเรคคอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ Cloudflare เป็นตัวกลางในการดำเนินการให้นะครับประมาณนี้เพราะว่าโดเมนที่เราจดมันจะโยนไปที่ Cloudflare ที่เราจดเรคคอร์ด2ตัวให้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเวลามีคนไปถามโดเมนก็จะโยนไปที่ Cloudflare ใช่มั้ยพอมันโยนไปที่คาเฟ่ก็จะจัดการเรคคอร์ดหมดเนาะก็คือมีคนโยนไปที่รีเดโมปุ๊บไปถามรีเดโมรีบอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้คุณไปถามคาเฟ่2ตัวนี้แล้วกันมันก็จะกลับมาที่คาเฟ่บอกอ๋อฉันมีเรคคอร์ดนู่นนี่นั่นก็ฉะนั้นเป็นตัวกลางแล้วก็เวลามีปัญหาก็ทางที่เราจดโดเมนมันจะมาถามที่คาเฟ่ฉะนั้นเวลาโดน
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเมเนจต่างๆหรือว่าป้องกันต่างๆแนะนำให้ใช้เขาไปแล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยนะครับแต่ถ้าจะเสียตังค์ก็ได้นะก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ก็แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ